เมื่อวันซืนตอนค่ำคนที่ใช้ Facebook ก็ได้รับการแจ้งเตือนนะว่ามันมีระเบิดนะเกิดขึ้นที่กลางกรุงเทพเลยคนก็แตกตื่นกันใหญ่คนจากที่ต่างๆก็ส่งข้อความมาถ่ายถามเพื่อนสนิทมิตรสหายที่กรุงเทพว่าปลอดภัยหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ1 ชั่วโมงต่อมาทาง Facebook ก็ยกเลิกคำเตือนมันก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไม Facebook เนี่ยถึงแจ้งคำเตือนที่ผิดพลาดก็พบว่า Facebook นี่มันมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัตินะเรียกว่า Facebook Safety Check นะระบบอัตโนมัติมันทำงานเองถามว่าทำไมมันทำงานเองก็เพราะมันมีคนแจ้งข่าวเท็จนะอันนี้ก็เป็นสันนิษฐานนะของผู้รู้ว่าเนี่ยมันมีการไปแจ้งข่าวเท็จว่ามีระเบิดขึ้นที่กลางกรุงเทพระบบมันก็เลยทำงานเองเลยนะมันไม่มีคนสั่งการนะระบบก็มารายงานแจ้งคำเตือนว่าเกิดระเบิดกลางกรุงเทพทางด้าน Facebook เนี่ยนะเขาก็สอบสวนแล้วก็พบว่าอันนี้คำอ้างของเขานะบอกว่ามันไอ้วันนั้นเนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งไปยืนอยู่บนหลังคาธนาคารออมสินในทำเนียบแล้วก็จุดประทัดต้องการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนะแก้ปัญหาของเขานะซึ่งเกิดจากการกู้เงินนอกระบบมั้งจนเป็นหนี้เป็นสินมากไม่มีทางออกก็เลยมาขอนะความช่วยเหลือจากนายกแต่ว่ากลัวจะไม่เป็นข่าวก็เลยจุดประทัดคนละเรื่องกันเลยนะจุดประทัดนี่แล้วกลายเป็นว่าเกิดระเบิดกลางกรุงนี่มันห่างไกลกันมากแต่ทาง Facebook ก็อ้างว่าเนี่ยไอ้ข่าวนี่แหละที่มันไปกระตุ้นนะให้ระบบป้องกันภัยนะของ Facebook มันทำงานนะก็เลยมีการแจ้งคำเตือนไปยังคนที่อยู่กรุงเทพนะรวมทั้งผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกด้วยนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าข่าวที่เราได้รับเนี่ยทาง Facebook เนี่ยที่จริงก็รวมถึงข่าวที่เราได้รับผ่านสื่อต่างๆนี่แม้จะเป็นสื่อระดับโลกนะหรือว่าเป็นเว็บไซต์นะที่ติดอันดับต้นๆของโลกนี่มันก็เชื่อถือไม่ได้นะเชื่อถือไม่ได้ 100% เพราะว่าอาจจะมีความผิดพลาดหรือว่าข่าวเท็จข่าวลวงก็ได้ตอนนี้เนี่ย Facebook ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะว่ามันมีข่าวเท็จเยอะมากซึ่งส่วนหนึ่งก็มีผลทำให้ทรัมป์นี่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีด้วยนะเช่นมีข่าวเท็จว่าพระสันตะปาปาหรือป๊อปฟรานซิสเนี่ยนะสนับสนุนทรัมป์ให้เป็นประธานาธิบดีนะข่าวนี่มันเผยแพร่ไปทั่ว Facebook เลยนะตอนนี้เนี่ยนะคนเราก็เชื่อสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้อ่านมากโดยเพราะทางโซเชียลมีเดีย Facebook ก็ดี LINE ก็ดีนะโดยเพราะ LINE นี่ข่าวเท็จนี่เยอะนะ เชื่อมากไม่ได้ต้องกรองแต่คนสมัยนี้เนี่ยแม้จะมีความรู้เยอะหูตากว้างไกลนะแต่ว่าเชื่อข่าวเท็จง่ายมากเลยเพราะว่าหนึ่งไม่มีเวลาตรวจสอบนะไม่มีเวลาตรวจสอบไม่มีแม้กระทั่งเวลาคิดใคร่ครวญว่ามันสมเหตุสมผลไหมข้อที่สองคือมันมีอคตินะข่าวไหนที่สนับสนุนอคติของตัวหรือเข้าได้กับความคิดของตัวก็เชื่อทันทีเช่นถ้าเกลียดใครบางคนหรือเกลียดใครบางกลุ่มเนี่ยมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับคนนั้นหรือกลุ่มนั้นนี่ก็เชื่อทันทีเลยแล้วก็แชร์กันไปส่งต่อกันไปกว่าจะรู้ว่าเป็นข่าวเท็จนะก็เกิดความเสียหายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเสพข่าวจากสื่อนะไม่ใช่เฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียนะสื่ออื่นด้วยหรือแม้กระทั่งคำพูดที่เราได้ยินมานะจากคนรู้จักเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีวิจารณญาณนะต้องใช้หลักกลามสูตรให้มากนะกลามสูตรนี่พระเจ้าตรัสเมื่อ 2,600 ปีเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยยังใช้ได้อยู่แล้วก็ยิ่งจำเป็นด้วยเพราะว่าข่าวเท็จข่าวลวงมันเยอะมากทั้งที่เกิดโดยไม่ตั้งใจและที่เกิดโดยตั้งใจนะถ้าไม่มีเวลาตรวจสอบไม่มีเวลาคิดใคร่ครวญก็อย่าเพิ่งไปแชร์ไปเผยแพร่อันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองคือว่าไอ้คำเตือนเนี่ยนะอย่างที่บอกนะมันมาจากระบบเตือนภัยนะของ Facebook มันเป็นระบบที่วางเอาไว้โดยอัตโนมัติเขาเรียกว่าอัลกอริทึมอัลกอริทึมเนี่ยมันทำงานของมันเองนะบางทีมีข่าวอะไรที่อาจจะไม่เกี่ยวกับระเบิดเลยอย่างเช่นถ้าเชื่อที่ Facebook เขาให้เหตุผลนะว่ามันมีการจุดประทัดในทำเนียบเนี่ยข่าวนี้พอมันเข้าสู่ระบบนะเตือนภัยของ Facebook อัลกอริทึมมันก็ทำงานเลยมันก็ตีความไปว่ามีระเบิดกลางกรุงเทพนะอันนี้เป็นฝีมือของเครื่องจักรนะไม่ใช่เครื่องจักรมันเป็นกลไกอัตโนมัติแบบดิจิตอลนะเรียกอัลกอริทึมไอ้ระบบเหล่านี้มันก็มีประโยชน์นะเหมือนกับระบบแจ้งเตือนภัยเวลาไฟไหม้เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเตือนภัยได้ถูกต้อง 100% บางทีมีคนสูบบุหรี่นะในห้องเนี่ยระบบหรือสัญญาณเตือนภัยมันก็แจ้งว่ามีไฟไหม้เนี่ยอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ในอเมริกาเนี่ยก็เคยมีการเปิดเผยว่าระบบเตือนภัยขีปนาวุธเนี่ยนะบางทีก็ทำงานนะแจ้งว่ามีขีปนาวุธจากรัสเซียเข้ามาเนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าถ้ามีแบบนี้เนี่ยตามระบบที่เขาวางไว้ก็ต้องมีการยิงตอบโต้นะแล้วไม่ได้ตอบโต้ด้วยขีปนาวุธธรรมดานะต้องอาจจะเป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์เลยระบบเตือนภัยมันก็แจ้งนะว่ามีขีปนาวุธหรือว่ามีสิ่งวัตถุแปลกปลอมเนี่ยเข้ามาในน่านนะเข้ามาในน่านฟ้าของอเมริกาเนี่ยแต่ก็ดีนะที่มันมีการตรวจสอบโดยมนุษย์สมัยนี้เนี่ยไอ้ระบบที่ทำงานโดยอัตโนมัติเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างตอนนี้มันก็ใช้คอมพิวเตอร์บางทีก็มีการเตือนภัยว่าวันนี้ไม่ได้ออกกำลังมีการเตือนแจ้งว่าเรายังไม่ได้วันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายนะให้ออกกำลังกายซะอันนี้ไม่เท่าไหร่บางทีก็มีการแจ้งเตือนว่าไขมันเยอะไปแล้วนะให้ระมัดระวังการกินอาหารที่มีไขมันตอนนี้ก็กำลังมีความคิดจะเอารถเนี่ยเอาระบบอัตโนมัติมาใช้กับรถนะก็คือว่ารถขับเคลื่อนเองโดยไม่ต้องมีคนขับใช้แบบระบบคอมพิวเตอร์ก็อาศัยอัลกอริทึมนี่แหละทำงานไอ้พวกนี้ก็ช่วยได้เยอะนะแต่ว่าความผิดพลาดก็มีโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ข่าวนะที่เราเสพนี่มันก็มาจากระบบอัตโนมัติเนี่ยของ Facebook เนี่ยหรือว่าของสื่อโซเชียลมีเดียนี่ก็เยอะมากนี่มันไม่ได้มาจากคนมันมาจากเครื่อง อันนี้ก็ต้องระมัดระวังยิ่งต้องมีวิจารณญาณมากขึ้นจะไปเชื่อเครื่องก็ไม่ได้มีเพื่อนคนนึงเป็นมะเร็งนะไปเข้าเครื่องCTสแกนมันไม่บอกว่าเป็นมะเร็งมันไม่บอกนะแต่ว่าเขารู้เพราะว่าเขาสังเกตเพราะว่าเวลาฉี่แล้วเนี่ยมันมีเลือดไหลออกมาแล้วก็พบว่าตอนหลังก็พบว่าเป็นเพราะมีมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะเครื่องCTสแกนราคาแพงเนี่ยหลายล้านเนี่ยมันไม่บอกมันหาไม่เจอในทางตรงข้ามบางคนเนี่ยไม่เป็นมะเร็งนะแต่เครื่องบอกว่าเป็นก็มีนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังใช้วิจารณญาณด้วยอย่าไปเชื่อแต่ก่อนนี้ก็บอกอย่าไปเชื่อคนมากเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเครื่องเทคโนโลยีก็เชื่อมากไม่ได้นะต้องเผื่อใจไว้บ้างแล้วเตรียมรับพรหิตังปฏิตังทุมหังค่อยแต่ผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปะขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุปานจาไรทั้งพวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีเรสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ